เน็ต 3BB นะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรครับขึ้นไฟ LOS กระพริบสีแดงนะครับไฟ PON ไม่ติดนะครับไม่ทราบว่าระบบขัดข้องหรือว่าเป็นประการใดนะครับตอนนี้ผมได้โทรไปทาง T-Broadband 1530แล้วนะครับถ้าอัพโหลดวิดีโอนี้ได้ก็แสดงว่าซ่อมเสร็จแล้วนะครับอันนี้เป็นครั้งที่2ของปีนี้นะครับที่ไฟสีแดงนี้ขึ้นก่อนหน้านี้ก็สายไฟเบอร์ขาดนะครับผมขาดระหว่างทางรอบนี้ไม่รู้อะไรเสียอีกครับเนี่ยแต่รอบที่แล้วเข้ามาเปลี่ยนให้สายฟรีนะครับช่างเขาซ่อมให้ฟรีไม่คิดค่าบริการในการลากสายใหม่สายไฟเบอร์นี่ต้องลากใหม่เลยนะครับถ้าเกิดขาดระหว่างทางก็เป็นอะไรที่น่าปวดใจเหมือนกันนะครับนี่ถ้าเกิดเน็ตเสียแล้วต้องรอช่างซ่อมวัน2วันนะครับกว่าจะมาก็ฝากถึงที่บัดแบนนะครับว่าน่าจะพัฒนาหรือว่าให้สายมันคงทนหรือว่าให้ระบบมันเสถียรกว่านี้นะครับอันนี้เป็นครั้งที่2ของปีนี้แล้วนะครับผมขอบคุณครับ